ตอนนี้เรามากันถึงข่าวช็อกอีกหนึ่งข่าวนะครับของวง 2PM นะฮะชานซองล่าสุดนี่ออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยเตรียมที่จะแต่งงานไม่พอยังมีเรื่องอื่นอีกรวมถึงคำถามที่หลายคนอาจจะถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะอยู่ 2PM ต่อไปไหมติดตามเลยครับเอาละในช่วงประมาณเกือบเที่ยงของวันนี้เลยนะตามเวลาไทยเลยข่าวนี้นี่ใหม่มากๆชานซองนะฮะสมาชิกหนุ่มแห่ง 2PM ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองลงใน Instagram ส่วนตัวเพื่อบอกกับแฟนๆทุกคนว่าเขาได้เตรียมตัวที่จะแต่งงานกับคนรักนอกวงการตอนนี้แฟนสาวของเขาซึ่งเป็นคู่มั่นของเขาเนี่ยนะครับกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ด้วยจดหมายเปิดผนึกที่เขาเองได้เขียนเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะค่ะจะขอสรุปประมาณนี้แล้วกันบอกอ่ะสวัสดีชาวฮอตเทอร์สทุกคนผมเองชานซอง 2PM ผมเริ่มเป็นศิลปินตอนอายุ17ปีตอนนี้เวลาผ่านไป15ปีแล้วผมขอขอบคุณเหล่าฮอตเทอร์สทุกคนที่มอบความทรงจำดีๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมอยากจะบอกว่าผมได้คบหาดูใจกับผู้หญิงคนนึงมานานแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักที่คอยอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดเธอเป็นคนที่ผมอยากจะเก็บรักษาเอาไว้ในหัวใจตลอดไปหลังจากเสร็จสิ้นการรับใช้ชาติผมได้วางแผนแต่งงานกับเธอโดยวางแผนเอาไว้คือผมจะเข้าพิธีวิวากับเธอในช่วงต้นปีหน้านี้ส่วนแฟนสาวของผมก็กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ด้วยโดยข่าวทั้งหมดนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนด้วยตัวเองว่าผมพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวของตัวเองมากันถึงสัญญากับทาง JYP Entertainment จะหมดกรกฎาคมปีหน้านี้พอดีซึ่งเขาเองก็บอกว่าเขาจะไม่ขอต่อสัญญานะฮะซึ่งทางค่ายก็เข้าใจเพราะว่าอนาคตเนี่ยของเขากำลังจะเปลี่ยนไปในปีหน้าส่วนตัวเขาเองก็กังวลว่าเหล่าฮอตเทอร์สจะมีปฏิกิริยากับข่าวนี้อย่างไรบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเขาเองจะทำงานหนักในฐานะของสมาชิกวง 2PM ในขณะที่สัญญายังไม่หมดและในเรื่องของการเป็นนักแสดงด้วยก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ชานซอง 2PM มกราก็คือเป็นการประกาศออกมาครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าแฟนๆช็อกกันไป3เด้งเลยนะคะใช่3เรื่องไปเลยในจดหมายฉบับเดียวนี่แหละเพื่อนที่น่าก็โพสต์ใน Facebook แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเหลือไว้ให้สักคนหน่อยนะอย่างนี้คือตอนนี้แบบเหล่าไอดอลเขาก็เริ่มออกไปแบบมีครอบครัวกันเพราะเราก็โตมากับวง 2PM 2AM อย่างนี้ไงรุ่นจีน่าจะโตมากับวงเขาเกี่ยวไหมคุณว่าเพราะความที่ว่าเกาหลีอะเป็นอะไรที่แบบการที่จะมีแฟนตอนทำงานมันยากอะมันห้ามเลยพี่ปอมันต้องเก็บแล้วพอมันเก็บเวลามันมีข่าวนี้ออกมามันก็เลยตกใจมากไงถ้าเกิดรู้ว่าเออเป็นแฟนกันกุ๊กกิ๊กกันมามันก็คงจะไม่ตกใจมากไงถูกจริงอันนี้เหมือนพักชินเฮไงที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาประกาศว่าท้องนะก็เหมือนกันนะคะแฟนๆก็ตกใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถูกต้องครับอ่ะก็หลังจากมกราคมนี้เราก็จะไม่เห็นเขากับวง 2PM อีกต่อไปนะครับใช่แล้วค่ะครับ